ครับหากเรามีผมงอกนะครับเราควรที่จะเอาไว้หรือควรที่จะถอนถ้าจะถอนเนี่ยถอนได้ไหมนะครับจริงๆแล้วเรื่องของการถอนนะครับหรือการตัดผมเนี่ยจะเป็นผมงอกหรือผมธรรมดาเนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นข้อห้ามโดยตรงนะครับแต่ผมงอกเนี่ยนะครับมันเป็นนูรมันเป็นรัศมีตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกเอาไว้นะครับแสดงว่าหากว่าเราอยากได้เป็นบุคคลที่มีรัศมีนะครับเราอาจจะไม่ต้องไปถอนมันนะครับและทัศนะอุลามะบางท่านเนี่ยบอกว่าการถอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นกะรอฮะด้วยมักรูห์นะครับคือเป็นที่น่ารังเกียจเนื่องจากอัลลอฮ์ได้ให้สิ่งนี้มาแล้วเราก็ยอมรับนะครับหรือบางคนอาจจะยอมแต่ย้อมเนี่ยอย่าย้อมสีดำนะเพราะไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นลักษณะของการหลอกลวงการโกหกไปนะครับอันนี้ก็สามารถกระทำได้นะครับดังนั้นสรุปก็คือสามารถถอนได้หากว่ามีความจำเป็นแต่ถ้าไม่ถอนเนี่ยดีกว่าครับ